สวัสดีครับพบกับ Reference ทั่วไทยกับวุฒิชัยอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดอ่างทองนะครับที่นั่นมีวัดแห่งหนึ่งนะฮะทำกุศโลบายอะไรไว้ทำให้นักท่องเที่ยวถึงอมยิ้มได้จะเป็นอย่างไรไปชมคลิปครับหลังจากที่รัฐบาลได้ปลดล็อกระยะหนึ่งแล้วนะครับประชาชนได้แห่ท่องเที่ยวไหว้พระขอพรหลวงพ่อใหญ่นะครับที่วัดม่วงจังหวัดอ่างทองสิ่งที่นักท่องเที่ยวนั้นได้มีรอยยิ้มก็คือรูปปั้นครับซึ่งเป็นรูปปั้นยมทูตและเปรตที่บริเวณแดนนรกนะครับในภาพจะเห็นนะว่าทั้งยมทูตและเปรตสวมใส่แมสผ้านะฮะเพื่อปิดปากป้องกันเชื้อโรคโควิด-19เพราะในวัดนี้มีทั้งแดนนรกด้วยสวรรค์ด้วยนะครับที่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมนายปีเนตรเมฆรักษากิจวัยยาวัจกรเล่าให้ฟังว่าวัดม่วงได้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไหว้พระขอพรและนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับก็ได้แห่ท่องเที่ยวไปไหว้พระขอพรหลวงพ่อใหญ่ที่วัดม่วงนะครับโดยนะฮะใช้มือสัมผัสที่ปลายนิ้วหลวงพ่อใหญ่อธิษฐานขอพรและชมแดนนรกสวรรค์ทำไมรู้ไหมฮะเพื่อเป็นการสอนลูกหลานนะฮะโดยที่บริเวณแดนนรกจะพบว่ามีรูปปั้นยมทูตและเปรตจำนวนมากที่สวมใส่แมสผ้านี่แหละครับก็คือกุศโลบายนะครับซึ่งเป็นการสอนในช่วงนี้เป็นการปรับตัวในการดำเนินชีวิตในช่วงโควิด-19 ระบาดเป็นการเตือนและให้จดจำในสิ่งที่ดีควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ที่ทุกคนนะฮะก่อนออกจากบ้านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งหรือต้องระยะห่างทางสังคมด้วยนะครับและล้างมือบ่อยๆและเมื่อนักท่องเที่ยวนะครับได้เข้ามาภายในวัดนะฮะและพบว่ายมบาลและเปรตสวมใส่แมสหลายคนนะครับถึงกับอมยิ้มพร้อมสอนลูกหลานและถ่ายรูปนะส่งขึ้นสังคมออนไลน์กันอย่างคึกคักครับหากยมบาลยังใส่แมสเราเป็นนักท่องเที่ยวต้องใส่แมสนะคะขนาดผู้ปั้นยังใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิดจำไว้นะลูกต้องใส่แมสป้องกันโรคโควิดเอาไว้ใส่แมสเลยอ่ะโอ้ใส่แมสดีครับนี่ก็เป็นกุศโลบายของวัดม่วงที่จังหวัดอ่างทองนะครับที่ทำไว้เพื่อเตือนประชาชนนะครับว่าก่อนออกจากบ้านให้สวมแมสนะครับเพื่อป้องกันปัญหาโควิด-19 ที่ยังคงระบาดอยู่พบกับ Reference ทั่วไทยกับวุฒิชัยได้ใหม่วันนี้สวัสดีครับ